เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เป็นไรเออไฟไหม้ไฟไหม้ที่มึงนะเฮ้ยไม่ต้องเฮ้ยมึงเรียกกูเฮ้ยเหรอไม่ไฟไหม้ที่มึงนี่ไหมไม่กี่ไร่20ไร่มันไม่เกี่ยวเท่าไหร่ก็เรื่องของผมอ่ะอ๋อมึงบอกว่ามึง80ไร่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกันออกไปกันออกไปนะครับนะก่อนจะนอนเห็นคลิปหนึ่งนะครับนะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะเดินปีเข้าหาผู้หญิงท่านหนึ่งแล้วก็ผลักอกคุณลุงคนหนึ่งนะครับที่เหมือนว่ากำลังจะไปแจ้งความนะแล้วก็เห็นในคลิปบอกว่าไม่รับแจ้งความนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมว่าเฮ้ยมึงเฮ้ยใส่กูเหรอแล้วก็มีการผลักเขาออกจากโรงพักนะครับแล้วก็ดูคลิปตอนจบเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะบอกต่อว่าง่วงนะครับน่าจะเป็นเพราะง่วงทำงานหนักอันนี้ผมเอาจริงๆนะในความรู้สึกของประชาชนผมถามท่านนะแถหรือเปล่าครับนะท่านทำแบบนี้ผมถามว่าถ้าเป็นทางท่านผบ.ตร.ท่านต่อศักดิ์สุวิมลไปยืนเนี่ยท่านโจ๊กคือท่านสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยไปยืนเนี่ยท่านง่วงอ่ะท่านกล้าทำแบบนี้ไหมหรือท่านเก่งกับคนที่เขาไม่มีทางสู้หรือเขาเก่งหรือเห็นเขาเป็นอะไรเห็นเขาเป็นคุณตาตัวเล็กๆหรือเห็นเขาเป็นคนจนเห็นเขาเป็นคนที่เขาไม่มีทางที่จะสู้ท่านได้เปล่าท่านเลยทำแบบนั้นนะตำรวจเนี่ยเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ไปหาที่พึ่งก็พึ่งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่เวลาไปอ่ะเจอตำรวจเดินเข้ามาคุณเป็นผู้เสียหายอะไรแล้วดูในคอมเมนต์นี่ครับเขาสงสัยนะเขาตั้งคำถามท่านเมาอะไรหรือเปล่าคอมเมนต์เขาถามหมดท่านเมาอะไรหรือเปล่านะแล้วก็เดินปีคุณผู้เสียหายอะไรผู้เสียหายอะไรแล้วก็เดินมาหาลุงเดินชนเดินปีเขาหาเขาผลักหน้าอกเขาอีกผมถามว่าถ้าท่านง่วงหรือท่านเหนื่อยมากทำงานไม่ไหวท่านก็พักหรือไม่ก็ท่านก็ลาออกไปทำอาชีพอื่นดีไหมครับนะครับการที่ท่านทำแบบนี้ผมบอกเลยนะครับตำรวจดีๆที่เขาตั้งใจทำงานเนี่ยเขาเสียนะครับนะในมุมมองภาพลักษณ์ของตำรวจเนี่ยคำว่าตำรวจเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ท่านมันใช้อยู่หลายคนนะครับตำรวจคนอื่นเนี่ยที่เขาตั้งใจทำงานเขาก็ถูกมองเป็นภาพลบไปด้วยถ้าท่านทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับนะแล้วผมเห็นท่านทำแบบนี้ผมเอาตรงๆนะไม่รู้ว่าท่านทำมาแล้วกี่คนอันนี้ตั้งคำถามนะไม่รู้ว่าท่านทำแบบนี้มาแล้วกี่คนท่านถึงกล้าทำแบบนี้นะครับวันนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยเอาขอทำอนุญาตทำให้เป็นตัวอย่างนะก็ไม่ใช่ว่าท่านจะทำอะไรก็ได้วันนี้ผมเป็นตัวแทนของประชาชนของคนลำบากยากจนนะวันนี้ผมเห็นแล้วโหคุณตาเนี่ยไม่มีทางสู้ท่านได้หรอกท่านมากับผมเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยวันนี้นะจะเขียนนะครับนะคำร้องถึงท่านผบ.ตร.ท่านต่อศักดิ์สุวิมลนะในเรื่องของท่านแล้วเดี๋ยวจะเอาภาพประกอบด้วยนะครับนะให้เห็นว่าเฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้อยากจะให้ทางท่านผบ.ตร.ตรวจสอบหน่อยว่าผิดวินัยส่วนใดหรือไม่เหมาะสมหรือไม่นะแล้วพฤติกรรมแบบนี้นะถ้าทำเนี่ยควรจะได้รับบทลงโทษอะไรหรือไม่นะครับนะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเพราะถ้าเราปล่อยไปเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันหน้าทำแบบนี้แล้วไม่โดนอะไรหรือไม่มีการถูกลงโทษอะไรจะทำอีกไหมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเขียนเองนะครับเดี๋ยวผมร้องเองนะครับสุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียง150บาทติดอันดับ1ยอดส่งไปรษณีย์ของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจิ้นส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่10ชิ้นด้วยกันใน1แพ็ค150บาทใช้หมูสดหนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน 3-4 ปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคนอันดับ1มายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง150บาทนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อในอินบ็อกซ์กล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โหเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยนะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ได้สนับสนุนยุคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมทำงานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะขายสินค้านะขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับมันจะอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทำให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับแหนมเนี่ยภูมิปัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียง150 บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ